ับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฟังในประเด็นของเรื่องของแฮปปี้โซลในของเรื่ององค์กรแห่งความสุขและเรามาเชื่อมโยงกับเรื่องของแฮปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุขโดยในประเด็นหัวข้อของแฮปปี้โซลหรือว่าจิตวิญญาณที่ดีนะครับแฮปปี้ก็คือความสุขนั่นเองส่วนโซลเนี่ยก็คือว่าจิตวิญญาณหรือความรู้สึกข้างในในจิตใจของตัวบุคคลเรานะครับในเรื่องของในการเรียนแน่นอนว่าเราจะมีภาวะเครียดหรือการทำงานในองค์กรมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของวิชาการเนี่ยมันมีความเครียดสะสมเราจะสอบแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเป็นอาจารย์ก็เดี๋ยวต้องออกข้อสอบไม่ทันเขียนใช้อะไรนะเขียนตำราเตรียมสอนไม่ทันมันจะเกิดภาวะเครียดหรือตึงเครียดในแวดวงวิชาการเนี่ยมากมายหรือแม้แต่พนักงานสนับสนุนหรือสายสนับสนุนเนี่ยก็จะมีความเครียดต่างๆนะครับแล้วโซคือจิตวิญญาณเนี่ยนอกจากเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่ดีด้วยจิตใจที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีความรักอย่างเดียวเราต้องรู้จักเขาเรียกจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแฮปปี้โซเนี่ยเราจะสามารถหยิบยกทางด้านศาสนาหลักทำคำสอนของแต่ละศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเรานำคำสอนเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตและมาปรับใช้ให้ชีวิตเรามีความสุขได้นะครับทีนี้เราในยุคปัจจุบันมันดียังไงบ้างแน่นอนว่าในระบบดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันแพร่หลายเราอาจจะเข้าไปกลุ่มที่เขาเรียกอะไรนะกลุ่มธรรมะต่างๆหรือให้หลักธรรมคำสอนเรามีปัญหาอาจจะปรึกษาเพื่อนเดี๋ยวนี้เราอาจจะใช้กับเขาเรียกอะไรนะติดต่อกับหลวงพี่หลวงพ่อผ่านออนไลน์ก็ได้หรือถ้าเกิดเราเครียดเราทำไงเราสวดมนต์แน่นอนว่าหลายๆคนบทสวดเยอะแยะเลยเราจะเลือกบทสวดไหนดีเออแล้วถ้าเกิดเราสวดมนต์ไม่เป็นทำยังไงครับเปิดได้เลยเดี๋ยวนี้มีบทเพลงสวดมนต์อย่างผมก็เป็นคนนึงเลยครับที่บางครั้งเนี่ยเรามีความทุกข์เราเลยใช้บทสวดมนต์เนี่ยเปิดแล้วเราก็นอนไปฟังหรือสวดมนต์ตามก็ได้นะครับหรือเราปวดเปิดบทสวดมนต์เขาเรียกบทเปิดบทสวดมนต์วนไปเรื่อยๆแล้วเราก็หลับทำสมาธิเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถนำเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาชีวิตในการทำงานไม่ว่าจะในองค์กรใดๆก็ตามหรือแม้แต่ในการเรียนจะมีผลการวิจัยหลายๆคนเนี่ยที่ศึกษาไว้เลยว่าเขาเรียกว่าโยสมนสิการหรือการฝึกนั่งสมาธิเด็กเนี่ยถ้าเกิดในการเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องมีสมาธิที่ดีดังนั้นบางทีในการทำสมาธิในการเรียนเนี่ยถ้าเรามีสมาธิที่ดีจะทำให้เราอ่านหนังสือจำได้ง่ายทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งไม่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆนะครับทำสมาธิทำยังไงก็คือการกำหนดลมหายใจวิธีการทำสมาธิเราอาจจะมีคำบริกรรมพุทโธสัมมาอรหังหรือจะคำไหนก็ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วอาจหลายๆคนอาจจะถามว่าทำสมาธิเนี่ยจำเป็นต้องหลับตาไหมไม่จำเป็นนะครับทำสมาธิเราอาจจะเดินก็ได้นั่งนอนเดินยืนทำได้ในทุกอริยบทหรือแม้แต่อย่างท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการทำงานก็เป็นการสมาธิอย่างหนึ่งการที่เราทำงานหรือเรามุ่งมั่นจดจ่อทำอะไรเนี่ยเราก็ได้แล้วฌานหนึ่งนะครับทุกคนเราคือการทำอะไรที่อย่างมุ่งมั่นก็จะเกิดสมาธิขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจะถึงขั้นนิพพานเลยอันนั้นน่ะเราต้องไปฝึกสติปัฏฐาน4หรือการวิปัสสนาต่างๆอันนั้นจะลึกซึ้งลงไปนะครับเราลองสวดมนต์ง่ายๆเลยว่าเรามีความทุกข์ในก่อนนอนเราสวดมนต์ทุกวันเราทำจิตใจให้สงบแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แต่วิชาทางโลกอย่างเดียวเราเรียนทางธรรมก็ได้นะครับในการที่เราจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเขาบอกว่าเราลองเข้าไปศึกษาที่แก่นของมันก็เรียนเรื่องของภาษานะครับภาษาที่ใช้ไกลการบันทึกหรือจารึกคำสอนทางพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นในเรื่องของภาษาบาลีหลายๆคนเขาบอกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วคำว่าภาษาที่ตายแล้วในความหมายที่ผมเข้าใจและศึกษามาจากครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นภาษาที่ไม่แปรเปลี่ยนแล้วมันไม่ดิ้นไปไหนละเหมาะแก่การที่จะมาบันทึกข้อความในอดีตหรือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานั่นเองและเราก็จะมีในเรื่องของบาลีออนไลน์นะครับเราสามารถเข้าไปศึกษาบาลีออนไลน์ได้การเรียนบาลีออนไลน์ก็ทำให้เราเข้าใจถึงแก่นของภาษาภาษาบาลีเนี่ยอาจบอกได้อาจจะกล่าวได้เลยว่าเป็นต้นรากของภาษาหลายๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาขอมภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาไทยก็มีรากมาจากภาษาบาลีด้วยกันนะครับบาลีออนไลน์เนี่ยเป็นการเรียนเป็นบทเรียนนะครับเรามีบันทึกวิดีโอการสอนมีการเรียนรู้มีบทเรียนเข้าไปได้นะครับในลองเข้าไปลองเสิร์ชดูเลยลองเข้า Google แล้วเสิร์ชคำว่าบาลีออนไลน์และความดีของบาลีออนไลน์เนี่ยสามารถนำไปเทียบโอนเทียบแทนในกับที่เป็นวุฒิการศึกษาได้ด้วยนะครับเก็บไว้เครดิตแบงค์นะครับกับทางหน่วยมหาจุฬานะครับหรือทางมหามงกุฎเนี่ยทางสถาบันทางการศึกษาทางสงฆ์นะครับซึ่งแม้แต่การศึกษาทางสงฆ์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องพระสงฆ์เรียนอย่างเดียวคฤหัสถ์ก็สามารถเรียนได้ทีนี้ย้อนกลับมาว่าความสุขทางจิตใจคืออะไรแน่นอนว่า
การเรียนรู้หรือการทำงานเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเราจะต้องมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบคือต้องมีสติมีสติพอเขามีคำพูดบ่อยๆเลยว่าถ้าสติมาปัญญาเกิดนะครับหรือถ้าเราพอหรือคำหนึ่งที่เรามักได้ยินก็คือว่าถ้าเรามีสติเราก็จะมีสตังค์ตามมาแน่นอนแน่นอนว่าในความเครียดการทำงานไม่ทันเวลาพรุ่งนี้จะต้องส่งงานละพรุ่งนี้จะต้องสอบละแต่เรายังอ่านหนังสือไม่ทันสิ่งหนึ่งถ้าเรายิ่งร้อนรนเรายิ่งทุกข์ใจก็จะเกิดความเครียดขึ้นความสุขก็จะหายไปดังนั้นความสุขจะเกิดขึ้นได้จากเราค่อยๆนึกย้อนว่าไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าเราผิดพลาดอะไรนะครับหรือไม่ต้องหาคนผิดในหลายๆองค์กรนะครับถามว่าทำไมพนักงานถึงทุกข์ไม่มีความสุขเพราะมัวแต่หาคนผิดแทนที่จะหาทางแก้ไขเนี่ยแหละคือเกิดจากสติหรือทางจิตวิญญาณในเรื่องของจิตเนี่ยหรือเป็นเขาเรียกว่าภาวะทางจิตเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดนะครับหลักง่ายๆเลยว่าถ้าเราคิดบวกเราเป็น positive thinking เรามีจิตที่ดีจิตใจที่ดีจิตวิญญาณที่ดีเราจะนำพาสิ่งดีๆมากับชีวิตเราและความสุขก็จะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นเลยนะว่าในการที่จะสร้างให้องค์กรเราเป็นองค์กรแห่งความสุขหรือเป็น happy university หรือมหาวิทยาลัยแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยซึ่งพูดไปละมันก็จะต้องประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาบุคลากรคณาจารย์ทุกคนจะต้องสอดประสานกันถ้าทุกคนในองค์กรในหน่วยงานมีความสุขก็จะทำให้สู่สังคมนั้นนะมีความสุขได้ขอเน้นย้ำอีกทีนึงเลยว่าความสุขเนี่ยนอกจากสุขภาพจะดีมีความผ่อนคลายมีอารมณ์ดีมีน้ำใจดีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเป็นเรื่องที่ลึกลงไปในจิตใจหาได้ยังไงเราสร้างได้ยังไงสร้างจากตัวตนเราเองถ้าเราหาไม่ได้เราลองดูไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามคำสอนทุกศาสนาล้วนแล้วแต่ดีตามหลักธรรมยึดในทางที่ถูกต้องและใช้สติคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับและเห็นอกเห็นใจตัวเราเองเรียนรู้ตัวเราเองเห็นใจตัวเราเองและเห็นใจผู้อื่นด้วยนะครับดังนั้นเลยสรุปแล้วว่าเมื่อมีความเครียดอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้องค์กรผลักดันองค์กรให้สู่ความสุขได้ก็คือในเรื่องของแฮปปี้โซก็คือว่าจิตวิญญาณที่ดีและมีความสุขทั้งหมดจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับ